ปารีนาเอาอีกจ่อร้องปปช.สอบหมอพรทิพย์ลาประชุมสภาไปเที่ยวจี้ลาออกสว.ปารีนาจ่อร้องปปช.สอบหมอพรทิพย์ลาประชุมสภาไปเที่ยวจี้ลาออกสว.ลั่นเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียเชื่อศาลฎีกาลงโทษแน่นอนวันที่2ตุลาคม2566นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ส.ว.ลาประชุมสภาไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องปปช.จริยธรรมสวคุณหมอพรทิพย์อังคารหน้าเตรียมร่างหนังสือร้องจริยธรรมสว.คุณหมอพรทิพย์ต่อปปช.กรณีลาประชุมสภาเพื่อไปเที่ยวเพราะซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วแถมโพสต์โชว์รูปตอนเที่ยวไม่มีความรู้สึกกระดากในการกระทําสิ่งไม่ดีทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาทั้งนี้ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีขอเรียกร้องให้สว.คุณหมอพรทิพย์ลาออกจากตําแหน่งสว.เพื่อจะได้ไปเที่ยวและเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาลำดับถัดไปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนได้ขึ้นและเข้าทำงานแทนปารีณาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนัดกับน้องล่วงหน้าไว้แล้วเหมือนกันต่างกับหมอที่ไม่ได้กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนกลับมาอังคารหน้าปารีณาไปปปช.เมื่อในอดีตการจนปัจจุบันเรามีสมาชิกรัฐสภาชอบฝากบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสภาแล้วกดบัตรแทนการถูกจับได้เพราะบัตรลงคะแนนในห้องประชุมแต่ตัวโพสต์เฟซลงพื้นที่แจกของชาวบ้านศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิ์จนทุกวันนี้เลิกฝากบัตรกันทั้งสภาวันนี้มีสมาชิกวุฒิสภาลาประชุมและไม่ได้ลาเพื่อไปลงพื้นที่แต่ลาเพื่อไปเที่ยวถึงแม้จะเป็นการลาที่ถูกต้องตามระเบียบแต่เป็นการลาเพื่อไปเที่ยวระหว่างสมัยประชุมจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียขัดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าศาลฎีกาจะลงโทษแน่นอนแต่ไม่มั่นใจปปช.ว่าจะช่วยเหลือสว.ที่สนับสนุนรัฐบาลชุดที่มีพรรคพลังประชารัฐร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ให้ทุกท่านคอยชมปารีณาซัดหมอพรทิพย์ดันทุรังเองเป็นสิทธิร้านอาหารถ้าไล่ควรรีบไปงั้นต้องรับสภาพแชว่อนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์โดดเด่นแฟนวอลเล่บอลแห่ชมสสิภาพรฉายแสงเกมอัดมองโกเลียแฟนวอลเล่บอลแห่ชื่นชมออมสสิภาพรจันทวิสูตรดาวตบทีมชาติไทยหลังฉายแสงในเกมเอาชนะทีมชาติมองโกเลีย 3-0 เซตคว้าชัย2นัดรวดการแข่งขันวอลเล่บอลทีมหญิงเอเชียนเกมรอบแรกกลุ่ม B ที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่2ตุลาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติมองโกเลียอันดับ78ของโลก 3-0 เซต 25-14 25-2025-12 ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดอย่างไรก็ตามล่าสุดแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยต่างออกมาชื่นชมออมสสิภาพรจันทวิสูตรดาวตกทีมชาติไทยโดยมองว่าเกมนี้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญในการพาทีมตกสาวไทยชนะโดยเกมดังกล่าวเจ้าตัวเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดโดยทำไป15คะแนนสำหรับตกสาวไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยทีมตกลูกยางสาวไทยจะได้พัก1วัน
ก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและไต้หวันสาวไทยอัดมองโกเลียลิ่ว8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลเอเชียนเกมส์โค้ชด่วนย้ำทุกคนสำคัญกับทีมรักษารูปเกมบูญี่ปุ่นคาซัคต่อศึกอชก.โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยหลังทีมตกสาวไทยเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตตีตัวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมครั้งที่19การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมรอบแรกกลุ่ม B ที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่2ตุลาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกเอาชนะทีมชาติมองโกเลียอันดับ78ของโลกขาดลอย 3-0 เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยทีมตกลูกยางสาวไทยจะได้พัก1วันก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและไต้หวันหลังจบการแข่งขันโค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นเกมที่เราปรับจากเกมแรกในเรื่องการเล่นยุทธวิธีต่างๆสิ่งสำคัญคือการพักผู้เล่นบางคนเปลี่ยนให้คนอื่นได้ลงเล่นบ้างซึ่งรูปเกมใช้ได้แต่บางจุดยังไม่สมบูรณ์เช่นเกมรับการบล็อกต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้เพราะรอบต่อไปงานจะหนักขึ้นทีมจะแข็งแกร่งกว่านี้โค้ชด่วนกล่าวต่อว่าการสับเปลี่ยนผู้เล่นวันนี้เพราะเราจำเป็นต้องใช้ทุกคนในแมตช์ที่เหลือเนื่องจากเรามากันจำนวนจำกัดดังนั้นทุกคนมีความหมายกับทีมสถานการณ์เปลี่ยนจะได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวปิดท้ายว่ารอบต่อไปกับญี่ปุ่นและคาซัคสถานนั้นเราพอเห็นฝีมืออยู่บ้างแต่สิ่งสำคัญคือรักษารูปแบบเกมของเราเอาไว้ถ้าทำได้เราพร้อมสู้กับทุกทีมสำหรับคาซัคสถานเป็นทีมที่รูปร่างสูงใหญ่ส่วนญี่ปุ่นนั้นเหนียวแน่นจะต้องหาวิธีมาต่อสู้ให้ได้